สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะเป็นเข็มที่2นะคะคือฉีดไปตั้งแต่วันที่21นะคะ21เป็นวันศุกร์นะคะแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ก็คืออาการหายดีแล้วนะคะมาสามารถที่จะมาอัปเดตให้ได้รู้กันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่รู้แล้วนะคะก็ถือว่ามาแชร์ให้กันฟังนะคะคือไปฉีดวัคซีนของโมเดอร์นานะคะเมื่อกับคุณสามีนะคะตอนประมาณ5โมงเย็นกว่านะคะ5โมงครึ่งนี่แหละค่ะเป็นเวลาเดิมกับที่ฉีดเข็มแรกไปนะคะแล้วทีนี้จากที่ได้แชร์อาการเข็มแรกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็สัญญาว่าจะมาแชร์เข็มที่2ให้ดูนะคะเข็มแรกมันไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะทั้ง2คนเลยก็จะมีแค่เจ็บตรงที่เขาเอาเข็มจิ้มนิดเดียวเองค่ะไม่มีอะไรนะคะเดือนเข็มแรกนะคะแต่ว่าเข็มที่2คือฉีดตอนประมาณ5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็กินข้าวเย็นนะคะกินข้าวเย็นแล้วก็กินยานะคะกินยาแบบกินยาแก้ปวดไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้องชายที่เคยไปฉีดของไฟเซอร์เขาจะมีอาการในเข็มที่2นะคะคือการฉีดวัคซีนนะคะปกติแล้วมันจะมีอาการถ้าต้องฉีดวัคซีน2เข็มนะคะจะมีอาการเข็มใดเข็มหนึ่งนะคะทีนี้น้องชายเข็มแรกเขาไม่ได้มีอาการแต่เขามีอาการเข็มที่2อยู่4วันก็คือเจ็บตัวนะคะก็คือแบบเอกี้นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เจ็บตัวอยู่4วันนะคะของน้องชายแล้วก็เป็นไข้แล้วพอมาในส่วนของเรากับคุณสามีนะคะก็ฉีดมาตอน5โมงครึ่งก็กลับบ้านมากินข้าวเย็นแล้วก็กินยาเนี่ยค่ะยาแก้ปวดนะคะที่ได้มาจากบ้านน้องชายนะคะกินยาแก้ปวดไปก่อนเลยนะคะหลังจากกินข้าวเย็นนะแต่คุณสามีพอเย็นนะคะก่อนจะนอนนี่รู้สึกปวดตัวนะคะคุณสามีรู้สึกปวดตัวรู้สึกเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะแต่ว่าตัวเรายังไม่มีอาการอะไรนะคะคือก็ถือว่าโชคดีนะคืนแรกนะคะยังไม่มีอาการอะไรคุณสามีเขาก็คือต่างคนก็คือต้องกินยาอันนี้นะคะกินยาดักไว้ก่อนเลยนะคะกินยาแก้ปวดนะคะแล้วทีนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆพอตื่นมาตอนเช้าคือเขาก็ปวดตัวทั้งคืนเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าก็ยังปวดตัวอยู่อีกนะคะปวดมากเลยนะคะคือเขาปวดตัววันที่2นะคะทั้งวันเลยนะคะเขาเจ็บตัวแต่ว่าก็คือตื่นมากินข้าวเช้าแล้วก็กินยานะคะทุก4ชั่วโมงคนละ2เม็ดนะคะทุก4ชั่วโมงแล้วก็คุณสามีนี่จะปวดตัวแล้วเหมือนแบบเจ็บมากนะคะทั้งวันเลยนะคะของวันที่22นะคะวันเสาร์ที่22แต่ว่าตัวเรานี่ตื่นมาตอนเช้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเฉยมากเลยก็โอ้โชคดีจังไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าพอ11โมงเช้ากว่าเนี่ยนะคะตื่นมาตอนเช้าจะกินข้าวกินได้นิดเดียวเองค่ะเพราะว่าไม่รู้สึกหิวนะคะไม่รู้สึกหิวข้าวแต่ก็กินนิดเดียวเพราะว่าก็จะต้องกินยานะคะแล้วทีนี้พอกินข้าวเช้าไปน่าจะประมาณ8โมงนะคะแล้วก็11โมงกว่าเริ่มรู้สึกหนาวนะคะหนาวแบบหนาวมากอะหนาวก็คือไข้แตกกันละค่ะต้องไปเปลี่ยนกางเกงต้องไปหาถุงเท้ามาใส่ต้องใส่แจ็คเก็ตนะคะนอนอยู่ตรงนี้ละค่ะนอนคุณสามีก็นอนอยู่โซฟานี้นะคะตัวเราก็นอนอยู่โซฟานี้นะคะคนนั้นก็นอนคลางเจ็บตัวคุณเมียก็นอนแบบนอนไข้แตกห่มผ้านะคะห่มผู้ชั้นหนาวนะประมาณ
ถึงบ่ายสามกว่านะคะทีนี้จากที่นอนหนาวตลอดเลยนะคะก็แต่ก็กินยาทุก4ชั่วโมงนะคะแล้วทีนี้พอบ่ายสามกว่าร้อนนะคะสงสัยไข้ออกแล้วค่ะร้อนต้องถอดถุงเท้านะคะต้องไปเปลี่ยนกางเกงออกถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกนะคะเพราะว่าอาการร้อนคืออาการปกติแต่ว่าก็รู้สึกไม่เมื่อยไม่เมื่อยเฉยๆนะคะไม่ได้เมื่อยมากนะเมื่อยเฉยๆแต่คุณสามียังเจ็บตัวอยู่เลยนะคะยังเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เลยนะคะคือก็แต่ว่าอาการหิวข้าวไม่หิวนะคะไม่รู้สึกคือกินอะไรไม่ได้นะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอวันอาทิตย์คือเมื่อวานนะคะคุณสามีก็ยังเจ็บตัวอยู่นะคะคือน้องชายเขาเจ็บตัวอยู่4วันนะคะแต่คุณสามีคือเมื่อวานวันอาทิตย์ก็เจ็บตัวนะคะยังเจ็บตัวอยู่แล้วก็สายมารู้สึกเหมือนเบาขึ้นแต่เย็นมารู้สึกเจ็บตัวอีกนะคะรู้สึกเจ็บตัวอีกแต่สำหรับตัวเรานี่คืออาการหายไปตั้งแต่ตอนที่ไข้แตกตอนบ่ายสามกว่าของวันเสาร์แล้วก็รู้สึกร้อนนะคะก็แค่นั้นแต่นี่คือวันจันทร์นะคะก็รู้สึกไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเพียนิดเดียวไม่มีอะไรแต่รู้สึกเนี่ยค่ะแต่เมื่อวานก็พากันไปเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายจะได้ไม่อ่อนเพลียก็รู้สึกเจ็บนิดเดียวค่ะเหมือนไม่เจ็บก็ตรงที่เขาจิ้มนี่เองค่ะจิ้มนิดเจ็บนิดเดียวนะคะวันนี้วันที่3แต่คุณสามีก็เจ็บตัวอยู่นิดเดียวค่ะทำงานได้แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานที่ออฟฟิศทำงานที่บ้านอยู่ข้างบนนางก็บอกว่านางเจ็บอยู่นะคะเมื่อคืนนางก็เจ็บตามไหล่ตามตัวก็นวดให้นะคะแต่วันนี้ก็นั่งทำงานได้แล้วก็ดีขึ้นค่ะวันที่3แล้วก็ดีขึ้นวันที่4น่าจะหายหมดนะคะก็มาสังเกตอาการดูแล้วนะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไปฉีดด้วยกันโมเดอร์นาเนี่ยนะคะจะไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็คล้ายๆกันนะคะคือมาสังเกตดูแล้วอาการของผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วจะมีลูกชายกับลูกสาวของเพื่อนนะคะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไปฉีดไฟเซอร์เหมือนกันผู้ชายจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเฉยๆนะคะแต่ผู้หญิงก็จะไข้แตกก็คืออาการเหมือนกันเลยนะคะผู้หญิงนี้จะเป็นไข้จะหนาวนะคะหนาวสั่นแล้วก็พอไข้แตกออกเสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ผู้ชายคือเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะอาการของการฉีดวัคซีนก็ลองสังเกตดูก็จากที่ดูนะคะ2คู่นะคะคู่ของเราผู้ชายจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นไข้คู่ของลูกสาวเพื่อนกับลูกชายเพื่อนผู้ชายจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นไข้นะคะแล้วก็ถ้าใครต้องฉีดวัคซีนถึง2เข็มนะคะถ้าอาการไม่ข้างเคียงไม่เกิดขึ้นเข็มแรกก็เข็มที่2นะคะคือเข็มใดเข็มหนึ่งนะคะถ้าเกิดขึ้นเข็มแรกแล้วเข็ม2ก็ไม่เป็นไรนะคะการฉีดวัคซีนก็ก่อนวันที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะหมอเขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรแต่ว่าก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็คืออย่าให้ร่างกายอ่อนแอนะคะคือคุณสามีเข้าไปบริจาคเลือดนะคะไปบริจาคเลือดประมาณ3วันหรือ1อาทิตย์นี่แหละค่ะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนพอเขาฉีดมาเขารู้สึกว่าแขนที่เขาบริจาคเลือดรู้สึกชาๆนะคะวันแรกเลยนะคะเขารู้สึกชาๆแต่ก็หายไปแล้วค่ะแล้วทีนี้คนที่เวลาเราไปฉีดวัคซีนเขาจะแนะนำนะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลาสัก 3-4 วันนะคะแต่เป็นไปได้ก็ควรไม่ควรที่จะดื่มสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะดีนะคะก่อนฉีดวัคซีนและหลังวัคซีนนะคะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคะส่วนคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะก็ควรจะงดแอลกอฮอล์สักในความคิดในส่วนตัวนะคะความคิดขึ้นมาเองนะคะควรจะงดสักประมาณ2อาทิตย์นะคะหรือว่าถ้าใครอ่อนแอมากๆก็งดไปเลยสัก1เดือนก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีด1เดือนนะคะ
พื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะเพราะว่าวัคซีนบางตัวมันคือมันก็แรงกว่าร่างกายของเราถ้าร่างกายของใครอ่อนแอนะคะก็เห็นข่าวนะคะคนที่นี่อายุมากแล้วฉีดไฟเซอร์เข็มที่2ก็เสียชีวิตอะไรงี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงอะไรงี้นะคะก็คือทางที่ดีก็คือป้องกันไว้เลยดีกว่าป้องกันแบบว่าอย่าดื่มแอลกอฮอล์สัก1เดือนหรือหลังฉีด1เดือนอะไรงี้จะดีกว่าแข็งแรงกว่านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะได้เตรียมตัวไว้นะคะว่าอาการจะเกิดขึ้นยังไงอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วว่าหรือว่าไข้แตกอะไรงี้นะคะก็เหมือนกับการฉีดฟลูช็อตนั่นแหละค่ะเหมือนกันก็ท้ายสุดนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพเป็นวัคซีนที่ดีแล้วก็ขอภาวนาให้เมืองไทยมีวัคซีนดีๆเข้ามาไวๆนะคะเพราะถึงตัวเราจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะได้รับวัคซีนดีๆแต่ว่าก็เราก็มีความกังวลนะคะมีความกังวลมีความเป็นห่วงญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าข่าวออกมาก็ไม่มีวัคซีนนะคะแต่อยากจะให้มีวัคซีนดีๆมีวัคซีนที่มีคุณภาพนะคะส่วนตัวเรานี่มีความกังวลอยู่ทุกวันนะคะเราอยากจะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเราได้ฉีดวัคซีนดีๆนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองได้ฉีดแล้วตัวเองจะสบายใจเรายังมีญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะก็ขอภาวนาให้เมืองไทยมีวัคซีนดีๆเข้ามาทุกคนจะได้ปลอดภัยนะคะคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ